หลวงปู่เทศเทศรังสีหลวงปู่เทศท่านเป็นพระกรรมฐานลูกศิษย์ของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตอีกรูปหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติธรรมยิ่งนักเรื่องของวาระจิตหลวงปู่เป็นหนึ่งไม่แพ้ใครสมัยที่หลวงปู่ยังดำรงขันอยู่ได้ฟังธรรมจากปากของท่านแล้วทำให้เกิดปิติใจสงบชอบคนใครก็ตามที่อยู่ใกล้ๆท่านต่างเขาบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกเย็นบูบูแปลกๆนี่แหละคืออำนาจธรรมพระฝรั่งหลายรูปที่ฟังภาษาไทยออกบ้างไม่ออกบ้างหลวงปู่ก็ยังสามารถสื่อและสอนได้จนแจ่มแจ้งในธรรมโดยอาศัยวาระจิตนี่แหละหลวงปู่เทศท่านเป็นคนตรงไปตรงมาไม่เชื่ออะไรง่ายๆต้องรู้แจ้งเห็นจริงจึงจะเชื่อจนในบางครั้งก็ขัดแย้งเรื่องข้อธรรมกับผู้เป็นอาจารย์ก็มีบอกตรงๆเลยว่าหากท่านทั้งหลายได้อ่านบันทึกของหลวงปู่ตั้งแต่ต้นจนจบบอกได้เลยว่าสนุกและตื่นเต้นจากการผจญภัยในป่าลึกท่ามกลางดงเสืออีกเรื่องหนึ่งที่หลวงปู่นำมาบันทึกไว้ให้อ่านเพื่อเป็นความรู้ในสิ่งที่เราไม่รู้อย่างเรื่องผีตองเหลืองท่านเจาะได้ลึกมากรู้ได้ทุกอย่างในชีวิตของเขาพวกนี้เพราะหลวงปู่เห็นและได้คุยกับพวกเขามาแล้วอยู่กันแบบไหนกินอย่างไรรวมไปถึงประเพณีของพวกเขาและความลับต่างๆในเผ่าหลวงปู่เก็บเอามาเขียนจนเกลี้ยงประสบการณ์อย่างอื่นเช่นเสือมานั่งผิงไฟด้วยเห็นเสือกินควายต่อหน้าต่อตาตีเกาะเคาะไม้ไล่มันก็ไม่ปล่อยลากไปกินต่อหน้าสงสารควายแทบตายแต่ก็ช่วยไม่ได้หลวงปู่บอกว่าคืนยุ่งกับมันมากเดี๋ยวมันลากเอาเราไปกินด้วยอีกคนเรื่องของอิทธิเพศก็ไม่ธรรมดาหลวงปู่เอามาแฉจนหมดโชคยังดีที่ท่านจิตไม่วอกแวกแส่สายไปเข้าทางกิเลสมารแต่ก็หวุดหวิดมาได้อย่างน่ายกย่องหลวงปู่บอกว่าป่าให้ทุกอย่างทั้งข้อธรรมและประสบการณ์ที่หาไม่ได้ง่ายๆในชีวิตคนและป่าทำให้ท่านหลุดพ้นจากวัฏฏะไปสู่มรรคผลที่ปรารถนานั่นคือนิพพานประวัติปฏิปทาวัดปฏิบัติและความเป็นมาของหลวงปู่เทศเทศรังสีแห่งสำนักปฏิบัติธรรมวัดหินหมักเป่งจังหวัดหนองคายทั้งก่อนออกบวชและบวชแล้วโดยหลวงปู่เป็นผู้เขียนของท่านเองท่านให้เหตุผลว่าใครจะรู้เรื่องของเราเท่ากับตัวเราเองจริงของหลวงปู่บางเรื่องบางราวของท่านคงไม่มีใครกล้าเขียนถึงความจริงแต่ถ้าท่านเป็นคนเขียนเองก็แน่นอนล่ะท่านเป็นคนตรงไปตรงมาสามารถเขียนย้อนหลังสู่อดีตของปู่ทวดย่าทวดตาทวดและยายทวดของท่านได้ถึงเบื้องลึกแห่งต้นกำเนิดข้อเขียนของท่านทุกขั้นตอนจึงเข้มข้นสนุกตื่นเต้นไปกับเรื่องราวดุจนิยายชีวิตที่นักประพันธ์แต่งขึ้นจากจินตนาการแต่นี่ไม่ใช่นิยายหากเป็นเรื่องจริงชีวิตจริงจากรากเหง้าต้นตระกูลเรี่ยวแรงที่เต็มไปด้วยประสบการณ์ของการดิ้นรนเอาชีวิตรอดของรุ่นปู่ทวดและเพื่อนบ้านที่เคยร่วมชะตากรรมเดียวกันอพยพหนีความแห้งแล้งหนีความอดอยากปากแห้งถึงขนาดที่พี่พัดน้องน้องพัดพี่ระหว่างทางหาที่ทำกินในทุกเส้นทางเต็มไปด้วยชุมโจรและนักเลงอันตรายที่รอบด้านนอกจากคนแล้วยังมีสัตว์ป่าอย่างเสือหมาจิ้งจอกวัวป่าควายป่ายุงเหลือบลิ้นก็มาตามป่าฝนที่สำคัญไข้มาลาเรียใครโดนเข้าไปเมื่อไหร่ยากที่จะเอาชีวิตรอดตายสถานเดียวกว่าจะลงหลักปักฐานได้พี่ๆน้องๆที่เดินทางหนีความอดอยากมาด้วยกันล้มตายจากไปหลายคนเหตุการณ์เรื่องราวที่หลวงปู่บันทึกไว้ให้ลูกหลานรุ่นหลังได้อ่านจึงดูเดือดปนโศกเศร้าเคล้าน้ำตายิ่งกว่าหนังไทยยุคก่อน
บันทึกของหลวงปู่เทศเต้นรังสีสะท้อนเรื่องราวของความรู้สึกในอดีตได้อย่างดีคนที่ไม่รู้จะได้รู้ว่ายุคก่อนรุ่นคุณทวดนั้นชีวิตของชาวไร่ชาวนาที่เอาหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินเป็นอย่างไรลำบากยากจนแค่ไหนอันตรายกับชีวิตมีรอบด้านความยากจนมิได้ทำลายกำแพงแห่งความดีในต้นตระกูลของหลวงปู่แม้แต่น้อยจนกระทั่งลูกหลานอย่างเช่นหลวงปู่เทศอริยะเจ้าผู้มีวิริยะอุตสาหะในการเจริญภาวนาธรรมจนข้ามพ้นโลกแห่งวัฏฏะสู่โลกแห่งนิพพานดังที่หลวงปู่ดุลอตุโลผู้มีความงดงามในวัดปฏิบัติและปฏิปทาแห่งวัดบูรพารามจังหวัดสุรินทร์ได้รจนาเรื่องราวของหลวงปู่เทศไว้ในหนังสือประวัติของท่านเองดังนี้หลวงปู่เทศนั้นท่านมีรูปร่างหน้าตาผิวพรรณที่สะอาดงดงามซุ้มเสียงมีกังวานไพเราะทั้งยังแตกฉานเชี่ยวชาญในทางปริยัติปฏิบัติจนถึงปฏิเวทฉลาดในการแสดงพระธรรมเทศนาคือสมบูรณ์ด้วยองค์ประกอบทุกอย่างที่ทำให้เกิดความศรัทธาเลื่อมใสเป็นกำลังใหญ่ในพระศาสนาด้านวิปัสสนาธุระเป็นอย่างยิ่งหลวงปู่ดุลท่านเองเคยร่วมเดินธุดงค์กับหลวงปู่เทศมาแล้วบางครั้งบางคราวในระยะหลังจึงได้ทราบประวัติของท่านเป็นอย่างดีน่าเสียดายที่หลวงปู่ดุลไม่ลงรายละเอียดไว้ส่วนหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้กล่าวชมเชยยกย่องหลวงปู่เทศไว้ในหนังสือประวัติหลวงปู่มั่นภูริทัตโตดังนี้พระอาจารย์เทศรังสีท่านเป็นพระราชาคณะท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดหินหมากเป้งอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายท่านเป็นศิษย์ผู้ใหญ่ของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตอีกรูปหนึ่งที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นที่เคารพเลื่อมใสอยู่มากและยังเป็นที่เลื่อมใสของพระเนนประชาชนแทบทุกภูมิภาคปฏิปทาของท่านเป็นไปได้อย่างเรียบๆสม่ำเสมอสมกับอัธยาศัยของท่านที่คล่องแคล่วอ่อนโยนสงบเสงี่ยมงามมากยากที่จะหาได้แต่ละองค์คำพูดจาพาใสไพเราะต่อทุกคนทุกชั้นท่านเป็นผู้มีมารยาทงดงามผู้ยึดไปเป็นคติและปฏิบัติตามย่อมเป็นผู้สวยงามและเย็นตาเย็นใจแก่ผู้ได้เห็นได้ยินตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วไปอย่างไม่มีประมาณท่านอาจารย์เทศท่านก็อัธยาศัยนุ่มนวลควรเป็นคติและเป็นสิริมงคลแก่ผู้รับไปปฏิบัติตามทั่วๆไปโดยไม่มีปัญหาว่าจะขัดต่อสายตาและจิตใจของผู้มาเกี่ยวข้องไปอย่างใดและเหมาะสมกับเพศนักบวชผู้ควรมีมารยาทอัธยาศัยสงบเสงี่ยมเย็นใจโดยแท้นี่คือลูกศิษย์ของพระอาจารย์มั่นอีกรูปหนึ่งที่ควรกราบไหว้บูชาได้อย่างสนิทใจจากนี้ไปเป็นบันทึกของหลวงปู่เทศรังสีที่ท่านได้เรียบเรียงลำดับเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆตามคำบอกเล่าของพ่อและแม่ของท่านที่ฟังจากปู่ย่าตายายมาอีกทอดหนึ่งอย่างละเอียดมีความสมบูรณ์ลึกซึ้งในเนื้อหางดงามในภาษาและรูปแบบการเขียนสำหรับคนอีสานแล้วถือว่าดีเยี่ยมดังนั้นจึงขออนุญาตอารัธนาเรื่องราวของหลวงปู่ทั้งหมดเพื่อเผยแพร่ปฏิปทาวัดปฏิบัติและข้อธรรมอันประเสริฐของหลวงปู่ให้สาธุชนทั้งหลายในประเทศและต่างประเทศได้นำไปศึกษาปฏิบัติเพื่อเป็นความสิริมงคลนำโลกคนรุ่นใหม่ให้งดงามทั้งกายและใจต่อไปและที่สำคัญคือเรื่องราวเกี่ยวกับบรรพบุรุษรุ่นคุณทวดของหลวงปู่เพื่อการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ได้ศึกษาว่าอดีตบรรพบุรุษรุ่นคุณทวดที่ผ่านมาเมื่อร้อยกว่าปีเป็นอย่างไรจากบันทึกของหลวงปู่เทศรังสีเกี่ยวกับสายตระกูลของฝ่ายบิดาและมารดาตั้งแต่รุ่นคุณทวดสืบทอดตลอดมาหลวงปู่ท่านได้บันทึกไว้พอสังเขปดังนี้
มาตอนนี้อดที่จะกล่าวถึงประวัติของโยมพ่อโยมแม่ไม่ได้เพราะเราระลึกถึงพระคุณของท่านทั้งสองมากเป็นพิเศษเกี่ยวกับระยะนี้ท่านอบรมเราในด้านต่างๆโดยเฉพาะเรื่องศีลธรรมมากและเหมือนกับว่าท่านจะรักเรามากเป็นพิเศษด้วยท่านทั้งสองเคยเล่าประวัติชีวิตการประจนภัยของบรรพบุรุษตั้งแต่รุ่นคุณทวดของท่านลงมาเมื่อคราวอพยพมาให้ฟังโดยละเอียดเมื่อเราได้ฟังแล้วทำให้รู้สึกเศร้าสะเทือนใจและเกิดความสงสารท่านเป็นกำลังพ่อแม่ของเราเป็นชาวอพยพและกำพร้าพ่อมาด้วยกันทั้งคู่โยมพ่อนั้นมีภูมิลำเนาอยู่ที่สูงบนภูเขาอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยได้พากันอพยพหนีความอดอยากแร้นแค้นลงมาสู่ที่ลุ่มเพราะมีคนเขาไปเล่าให้ฟังว่าทางเมืองหนองคายข้าวปลาอาหารสมบูรณ์มากถิ่นเดิมนั้นถึงแม้จะมีอาชีพทำไร่ทำนาก็ไม่พอกินเพราะเป็นพื้นที่ภูเขามากต้องทำไร่ตามรอยเพิ่มขึ้นอีกแล้วก็ทำกันมากๆเสียด้วยโยมพ่อเราเคยเล่าให้ฟังว่าท่านกำพร้าพ่อต้องพาน้องๆสี่คนกับแม่อีกคนทำงานหาเลี้ยงกันทำไร่กว้างจนสุดลูกหูลูกตาไร่ไม่ต้องทำห่างนารับประทานข้าวกลางแจ้งเพราะกลัวน้องๆจะกินแล้วจะขี้เกียจไม่ยอมลงไปทำงานถึงขนาดนั้นถ้าปีไหนฟ้าแล้งฝนไม่ดีก็ยิ่งไม่พอรับประทานเลยบางครอบครัวอดข้าวรับประทานลูกมะกอกแทนข้าวพ่อประทังชีวิตไปตั้งเดือนก็มีความอดอยากปากแห้งบีบรัดให้สีชีวิตต้องดิ้นรนเที่ยวออกหาที่ทำมาหากินใหม่ใครว่าที่ไหนดีก็ตามเข้าไปหวังให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นไม่อดอยากดังเช่นที่เป็นอยู่การอพยพลงมาคราวนี้มี4คนก็คือนายกันหาเรียวแรงนายเชียงอินเรียวแรงและก็นางแตงอ่อนกับโยมย่าอีกคนคือนางบุญมานอกจากนี้ยังมีญาติและผู้ที่สมัครใจมาด้วยกันอีกเป็นจำนวนมากการอพยพต้องผ่านภูเขาสูงเช่นภูฟ้าภูหลวงและป่าดงทึบมาเป็นลำดับผู้มีช้างมีต่างเป็นพาหนะก็ค่อยยังชั่วหน่อยผู้ไม่มีอะไรนั่นสิใช้บ่าแบกแรงของใครของมันเป็นพาหนะหาผามกว่าจะถึงบ้านนางงิ้วก็กินเวลากว่าอาทิตย์เมื่อมาถึงครั้งแรกได้มาตั้งที่พักลงที่ริมหนองปลาที่หนองเต่าเลยต่อมาภายหลังได้ย้ายไปอยู่บ้านนางงิ้วแล้วตั้งรกรากที่นี่ฝ่ายโยมมารดาของหลวงปู่นั้นอพยพมาคนละพวกคนละภาษากับโยมบิดาการอพยพเต็มไปด้วยความยุ่งยากลำบากมีอุปสรรคมากมายแทบเอาตัวไม่รอดหลวงปู่ท่านได้บันทึกไว้ดังนี้ฝ่ายโยมบรรดานั้นท่านเป็นชาวพวนซึ่งทัพไทยได้กวาดต้อนมาจากประเทศลาวในสมัยรัชกาลที่3แล้วเอาไปปล่อยทิ้งไว้ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์จึงได้ตั้งรกรากที่เมืองฝางอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์โยมยายเล่าให้โยมแม่ฟังเมื่ออพยพลงมาจากเมืองเชียงขวางตอนนั้นโยมยายท่านยังเป็นเด็กอยู่มากๆเดินไม่ไหวพวกผู้ใหญ่เลยเอาท่านใส่กระบุงหาคู่กับสัมภาระสิ่งของต่างๆบุกป่าข้ามห้วยข้ามเขาด้วยความยากลำบากมาเป็นลำดับจนถึงเมืองฝางและที่นี่เองโยมยายโตเป็นสาวแล้วได้แต่งงานจนมีลูก2คนคือโยมแม่และโยมน้าชายอีกคนต่อมาโยมตาได้เสียชีวิตลงคงเหลือแต่โยมยายทำหน้าที่เลี้ยงลูก2คนคือตัวของโยมแม่และโยมน้าชายในเวลาต่อมาโยมยายได้พาลูกทั้ง2อพยพหนีมาจากเมืองฝางอีกครั้งหนึ่งโดยตั้งบ้านเรือนอยู่ในเขตจังหวัดอุดรธานีหลวงปู่เล่าว่าสาเหตุที่ย้ายหนีจากเมืองฝางมาตั้งหลักปักฐานที่จังหวัดอุดรธานีเพราะว่าในยุคสมัยนั้นเกิดโจรขโมยและเหล่าอันธพาลเต็มบ้านเต็มเมืองเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองก็อ่อนแอไม่สามารถจะปราบพวกนี้ราบคาบได้จึงเดือดร้อนไปทั่วทุกหย่อมย่าชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจึงปรึกษากันโดยมีนายเชียงทองเป็นหัวหน้าคณะผู้อพยพซึ่งต่อมาได้แต่งงานกับโยมยายกลายเป็นโยมตาคนที่2ของหลวงปู่
สิ่งแวดล้อมมันทำให้คนดีๆกลับเป็นคนเลวไปได้เหมือนกันนายเชียงทองหัวหน้าพวกอพยพก็กลายเป็นนักเลง กับเขาไปด้วยจนอยู่บ้านไม่ติดได้หนีเตลิดเปิดเปิงลงมาเที่ยวหลบภัยอยู่แถวตำบลกลางใหญ่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีเมื่อได้มาเห็นนิสัยใจคอและความสงบสุขของผู้คนพร้อมด้วยความอุดมสมบูรณ์ในดินฟ้าอากาศและอาชีพของคนถิ่นนี้แล้วจึงได้กลับไปชักชวนพวกญาติและพักพวกจากเมืองฝางจังหวัดอุตรดิตถ์อพยพลงมาการอพยพมาครั้งนี้โยมแม่เล่าให้ฟังว่าอพยพมาด้วยกันตั้งหลายสิบคนพากันเดินทางจากจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วเดินเลื่อยลงมาพักอยู่ที่วัดบ้านห้วยพอดจังหวัดเลยและที่นี่ได้เกิดโรคไข้ทรพิษอย่างรุนแรงตายกันก็มากด้วยคุณงามความดีของชาวบ้านห้วยพอดที่เอาใจใส่ช่วยเหลือในยามขัดสนทำให้บางคนที่อพยพมาด้วยกันตั้งหลักปักฐานที่นี่ก็มีส่วนคณะของนายเชียงทองได้หนีเตลิดเลยลงมาจนถึงบ้านกลางใหญ่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีโยมยายของเราพร้อมกับลูกอีก2คนและโยมน้องชายของโยมยายได้ติดตามพวกผู้ใหญ่มาด้วยคนเราคราวจะได้รับทุกข์อับจนนั้นหากมีอันเป็นไปเมื่อเดินทางมาด้วยกันดีๆไม่เคยมีปากเสียงอะไรกันเลยโยมน้องชายของโยมแม่ได้พบกับพ่อค้าชาวพม่าเลยติดตามเขาไปเฉยๆจนกระทั่งบัดนี้ไม่ทราบข่าวว่าตายหรือดีอย่างไรเลยเมื่อเดินทางมาถึงบ้านกลางใหญ่แล้วกลุ่มหนึ่งได้แยกย้ายลงไปอยู่บ้านนาบงเพชรอำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายน้องชายของโยมยายก็ตามเขาไปอีกคนคงเหลือแต่สองแม่ลูกคือโยมยายกับโยมแม่จนต่อมาโยมแม่ได้พบรักกับโยมพ่อแล้วได้แต่งงานกันแล้วลงหลักปักฐานอยู่ที่บ้านนาศรีดาจนกระทั่งมีลูกด้วยกัน10คนขอย้อนกล่าวถึงเรื่องของโยมยายได้แต่งงานกับนายเชียงทองซึ่งเคยร่วมเดินทางอพยพมาตั้งแต่ทุ่งล่างทางฝั่งลาวเมื่อแต่งงานกันแล้วก็อยู่ด้วยกันตามภาษาคนแก่ต่อมาโยมยายเกิดข้อร้ายกิ่งไม้หักตกลงมาถูกศีรษะแตกสุดจะเยียวยาจึงสิ้นใจตายในที่สุดนายเชียงทองคนนี้บาปกรรมของแกไม่ดีบาปกรรมตามสนองหลังจากที่ยายได้เสียชีวิตลงนายเชียงทองได้มีเมียใหม่ที่อพยพมาด้วยกันนั่นเองต่อมาเมียคนล่าสุดของนายเชียงทองก็คิดสั้นผูกคอตายนายเชียงทองคงนึกสำนึกได้ว่าแกมีบาปกรรมมากจึงหนีเข้าวัดนุ่งขาวห่มขาวรักษาศีล8จนอายุ100ปีแต่ไม่อยู่ที่วัดแกกลับไปอยู่ที่บ้านกับลูกกับหลานนั่นเองแกจะไหว้พระสวดมนต์ลูกหลานก็ลำคาหนวกหูไหว้พระทีไรลูกก็เอ็ดเอาเพราะแกแก่มากแล้วจะเดินไปทางไหนมาไหนก็ไม่ได้กินแล้วก็บ่นว่ายังไม่ได้กินลูกหลานก็บ่นลำคาญแช่งให้แกตายทุกวันแกยอมแพ้เสียเมื่อไหร่แกก็แช่งลูกหลานให้เป็นอย่างแกและชิบหายด้วยประการต่างๆนานาเป็นที่น่าทุเรศเวทนามากคนเราทำชั่วไว้แล้วเมื่อตนเองยังไม่ถึงตายความชั่วที่ทำไว้ย่อมติดตามมาทันเมื่ออยู่ในหมู่คนไม่ดีไม่มีศีลไม่มีธรรมด้วยแล้วย่อมทำคนหมู่มากพลอยเป็นบาปไปด้วยความทุกข์ของคนเราไม่มีที่สิ้นสุดปลดหนี้แล้วไปติดนู่นอยู่อย่างนี้ร่ำไปตลอดชาติฉะนั้นผู้มีปัญญาจึงเบื่อทุกข์ในโลกนี้แล้วหาทางหนีจากทุกข์หลวงปู่เทศท่านได้เล่าเรื่องในครอบครัวตระกูลเรียวแรงต่อไปอีกว่าเมื่อยายเสียชีวิตไปแล้วแม่ก็อยู่กับลูกๆและพ่อต่อไปไม่เดือดร้อนการอาชีพก็เลี้ยงตัวคุ้มถึงแม้ในครอบครัวจะมีเงินเพียง6บาทเท่านั้นก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเพราะสมัยนั้นข้าวปลาอาหารสมบูรณ์ดีทุกอย่างทำให้ครอบครัวมีความสุขเพราะเงินทองไม่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายอะไรเยอะทำนาก็ตกดอกออกผลเป็นอย่างดีปีไหนทำนามากก็ไม่มียุ้งฉางจะเก็บจึงมีข้าวเหลือกินเป็นจำนวนมาก
ต่อมาได้เกิดเรื่องเศร้าขึ้นจนทำให้พ่อต้องขอลาออกบวชเรื่องมีอยู่ว่าลูกชายคนที่3เด็กชายแกนเรี่ยวแรงได้เสียชีวิตลงลูกคนนี้พ่อรักมากท่านเสียอกเสียใจแทบจะเป็นบ้าเสียให้ได้เพราะเป็นเด็กที่ฉลาดช่างพูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์น่ารักเป็นเด็กที่ว่านอนสอนง่ายรักพ่อรักแม่เอาใจใส่ในคำสอนของพ่อแม่ยิ่งนานวันเข้าความมืดมิดของความโศกเศร้าค่อยๆซาลงแสงธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาจึงค่อยๆฉายแสงเข้าไปในหัวใจพอให้เห็นทางบ้างพอลางๆพ่อคิดว่าเมื่อห่างไกลจากความกังวลคือการบวชอาจจะระงับความโศกเศร้าลงได้บ้างและที่สำคัญเมื่อบวชแล้วจะได้แบ่งบุญให้ลูกชายเด็กชายแกนเลี้ยวแรงได้บ้างเมื่อเขาได้รับส่วนบุญแล้วจะได้ไปเกิดในสุคติเมื่อคิดเช่นนี้พ่อจึงตัดสินใจลาลูกเมียออกบวชถือศีลภาวนาอยู่2 พรรษาหลวงปู่เทศท่านได้กล่าวถึงเรื่องราวการออกบวชของโยมพ่อของท่านว่าการออกบวชในพระพุทธศาสนามิใช่จะทำให้คนผู้ที่ได้รับความทุกข์แล้วหมดทุกข์ไปเลยทีเดียวก็หาไม่เพราะทุกข์ทั้งหลายมันเกิดจากกิเลสภายในคนเราเกิดมาได้สะสมเอากิเลสอยู่ในโลกนี้จนนับภพนับชาติไม่ถ้วนไม่ต้องไปแจงตัวกิเลสออกมานับละแม้แต่ชั้นของกิเลสที่มันสะสมทับถมไว้ก็ไม่ทราบว่ากี่ชั้นแล้วคนไม่มีปัญญาไม่สามารถจะขุดค้นเอากิเลสที่เนืองนองอยู่ในใจออกมาเผยแพร่ให้เห็นได้จึงไม่สามารถที่จะทำลายให้หมดสิ้นไปได้แต่ก็ยังดีการได้บวชก็ยังพอมองเห็นทางอยู่บ้างหลังจากบวชเรียนมาพอสมควรแล้วทำให้จิตใจที่เคยเศร้าหมองส่างซาลงแล้วจางหายไปทำให้มาย้อนคิดถึงลูก6 ชีวิตพร้อมกับเป็นห่วงโยมแม่ที่ไร้ญาติขาดมิตรอย่างจับใจจึงได้ลาสิกขาออกมาอยู่กับครอบครัวต่อไปซึ่งณเวลานั้นหลวงปู่ท่านยังไม่ได้มาเกิดแต่ก็เป็นการโชคดีที่โยมพ่อลาสิกขาออกมาอยู่กับโยมแม่อีกครั้งทำให้หลวงปู่กับน้องสาวได้มาเกิดเป็นสมาชิกของครอบครัวอีกการเกิดมาของหลวงปู่ทำให้ภูมิใจว่าเราไม่เคยยอมแพ้ใครบางคนที่เกิดมาร่วมโลกเดียวกันเมื่อเกิดมาแล้วก็พบแต่ศีลธรรมที่สุจริตแล้วก็ได้มาเจริญเติบโตอยู่ใต้ร่มผ้ากาสาวพัสในพระพุทธศาสนาจนตราบเท่าทุกวันนี้ที่เราปราบปลื้มทุกวันนี้ก็คือถึงแม้เราไม่ได้เลี้ยงดูท่านทั้งสองเยี่ยงคารวะทั่วไปแต่เราก็ได้หล่อเลี้ยงน้ำใจของท่านด้วยการถือครองเพศพรหมจรรย์และอบรมจิตใจท่านเป็นลำดับมาจนอวสานแห่งชีวิตของท่านแล้วท่านทั้งสองดูเหมือนจะไม่ผิดหวังในการเลี้ยงเรามาเพราะเราได้ทำหน้าที่อุตมะบุตรอย่างเต็มที่แล้วกล่าวคือเราได้อบรมฝึกหัดทางด้านศีลธรรมซึ่งท่านทั้งสองได้ปฏิบัติอยู่แล้วให้มีความเจริญยิ่งขึ้นที่เราภูมิใจอย่างยิ่งก็คือเราได้สติและให้คติโยมพ่อในด้านภาวนากรรมฐานจนในวันอวสานแห่งชีวิตของท่านและตัวของท่านเองก็ยินดีจะยอมรับเอาอุบายของเราไปปฏิบัติตามจนเห็นผลได้ชัดด้วยใจของตนเองจนท่านรับและอุทานออกมาว่าในชีวิตนี้75 ปีมาแล้วไม่เคยได้รับความสงบสุขอย่างนี้เลยสำหรับโยมแม่นั้นที่เราดีใจที่สุดก็คือได้อบรมโยมแม่ตลอดการอวสานแห่งชีวิตของท่านเหมือนกันแม้นาทีสุดท้ายแห่งลมปราณของท่านเราก็ได้นั่งเฝ้าอบรมสติแก่ท่านท่านก็มีสติยอมรับเอาโอวาทของเราอย่างน่าชื่นตาบานจนนาทีสุดท้ายแห่งลมปราณของท่านเหมือนกันหลวงปู่ท่านยังได้บันทึกต่อไปดังนี้หากเราจำพุทธพจน์คำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้โดยสรุปว่ากุลบุตรใดได้เกิดมาตั้งใจจะทดแทนบุญคุณของบิดามารดาแล้วนำท่านทั้งสองมาปรนเปรออย่างดียิ่งจนยากที่ใครๆจะทำได้แม้นสมบัติจักรพรรดิจะยกให้เป็นเครื่องบูชาก็ตาม
แต่ยังไม่ได้ชื่อว่าทดแทนบุญคุณแก่ท่านอย่างยิ่งเพราะเรื่องเหล่านั้นเป็นแต่ให้ความสุขแก่ท่านเมื่อยังมีชีวิตอยู่เท่านั้นตายแล้วยังหาได้เอาติดตัวไปได้ไหมส่วนกุลบุตรใดอบรมบิดามารดาให้ท่านมีจิตใจเจริญยิ่งขึ้นไปกุลบุตรนั้นได้ชื่อว่าทดแทนบุญคุณของท่านมาโดยแท้เพราะอริยสมบัติเป็นของมีค่ามากและเอาติดตามตนไปในทุกที่ทุกสถานดังนี้ไม่ผิดแล้วไซเราได้ชื่อว่าเราได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วทุกประการ